เรื่องของการวางแผนการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ท่านผู้ชมบขอสออกมาให้คําแนะนํานะครับว่าถ้าประชาชนต้องการเดินทางในช่วงปีใหม่นั้นให้มีการจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าเพื่อความมั่นใจจะสามารถเดินทางได้ตามแผนอย่างแน่นอนครับนายอัธวิตรักจํารูนรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งหรือบขอสคอาดการณ์ว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่2,568 จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวจำนวนมากดังนั้นเพื่อวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและเป็นการบริหารจัดการรถโดยสารและเที่ยววิ่งให้มีรถโดยสารเพียงพอสอดคล้องกับความต้องการการเดินทางบขอสจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่มีความต้องการเดินทางช่วงปีใหม่จองตั๋วเดินทางล่วงหน้าเที่ยวขาไประหว่างวันที่25 28ธันวาคมได้ทุกช่องทางของบขส คุณอัทวิตบอกว่าบกขอสอขอใช้พื้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรเป็นพื้นที่ออกรถเพื่อให้ผู้โดยสารที่จองตัว๋วโดยสารล่วงหน้าเดินทางระหว่าง25-28ธันวาคมตั้งแต่เที่ยเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปในเส้นทางภาคเหนือภาคอีสานทุกมาตรฐานให้ไปขึ้นรถที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรครับทางนี้เพื่อเป็นการลดความแออัดภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือว่าหมอชิด2 และขอแนะนําให้ผู้โดยสารตรวจสอบข้อมูลการเดินทาง,ทางเช่นวันเวลารถออกและจุดขึ้นรถก่อนที่จะออกเดินทางเพื่อความสะดวกรวดเร็วส่วนผู้โดยสารที่ไม่ได้จองตัว๋วโดยสารล่วงหน้าก็สามารถติดต่อซื้อตัว๋วโดยสารและขึ้นรถที่สถานีขนส่งหมอชิด2ได้ครับ